จากกอล์ฟยุโรปเปียนทัวร์มาดูกันที่ศึกกอล์ฟแห่งศักดิ์ศรีเอเชียปะทะยุโรปกันบ้างครับหรือว่า Royal Trophy นั่นเองในวันที่2เมื่อวานนี้ครับปรากฏว่าทีมเอเชียนั้นโชว์ฟอร์มร้อนแรงเอาชนะได้ถึง4คู่รวดครับก็นำห่างเป็น6ต่อ2แต้มครับในวันนี้ถ้าหากทีมเอเชียนั้นขออีกเพียงแค่2แต้มครึ่งก็จะคว้าแชมป์ในปีนี้ไปครองทันทีครับการแข่งขันกอล์ฟ Royal Trophy ครั้งที่5ครับทีมวงสปริงเอเชียปะทะยุโรปที่สนาม Black Mountain Golf Club อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันที่2เมื่อวานนี้ครับเป็นการแข่งขันแบบ4บอลหรือตีคนละลูกนับแต้มลูกที่ดีที่สุดครับซึ่งเมื่อวานนี้แข่งกัน4คู่หลังจากวันแรกเสมอกันอยู่2ต่อ2คู่ครับผลการแข่งขันคู่แรกเหลียงวนชองของจีนครับกับโนเซงยูนักกอล์ฟเกาหลีใต้จากทีมเอเชียเอาชนะโคริน มอนโกเมอรี่กัปตันทีมและก็ผู้เล่นและก็ลิสเดวีของทีมยุโรปไป5และ4คู่ที่2ครับเรียวอิชิกาวะขวัญใจสาวๆชาวญี่ปุ่นครับจับคู่กับชุนสุเกะโซโนดะของเอเชียเอาชนะมัตเตโอเมนาเซโรดาวรุ่งชาวอิตาเลียนกับปาโบมาตินจากสเปนของทีมยุโรปด้วยสกอร์3และ2ทีมเอเชียนำห่างเป็น2ต่อ0คู่มาถึงคู่ที่3ครับคิมยองแตกับจิฟมิคาซิงของอินเดียเอาชนะเฮนริกสเตนสันและก็โยฮันเอ็ดฟอร์2นักกอล์ฟชาวสวีเดนของทีมยุโรปไป1อัพและปิดท้ายคู่สุดท้ายครับธงชัยเจดีมือหนึ่งของไทยจับคู่กับยูตะอิเคดะจากญี่ปุ่นเอาชนะปีเตอร์แฮนสันกับเฟเดริกแอนเดอร์สันเฮดของยุโรปไป3และ1ทำให้สกอร์รวม2วันทีมกอล์ฟเอเชียนำยุโรปห่างเป็น6ต่อ2แต้มนะครับโดยการแข่งขันในวันนี้วันสุดท้ายครับเป็นประเภทแมตช์เพลย์ดวลกันแบบตัวต่อตัวครับหากทีมเอเชียทำอีกอย่างน้อย2แต้มครึ่งก็จะคว้าแชมป์ Royal Trophy ในปี2011ไปครองทันทีครับโดยโปรแกรมประเภทเดี่ยวของศึก Royal Trophy ครั้งที่5ในวันนี้ครับเริ่มทีออฟคู่แรกเวลาประมาณ 10:35 นาทีครับเหลียงเวินช่องของเอเชียจะพบกับปีเตอร์ฮันสันของยุโรปและคู่สุดท้ายเริ่มทีออฟเวลาประมาณ 11:38 นาทีครับธงชัยเจดีมือ1ของไทยครับจะพบกับโยฮันเอฟฟอร์จากทีมยุโรปครับก็รายการนี้แข่งขันกันที่สนามกอล์ฟ Black Mountain อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ